ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกาวในโลกออนไลน์กับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันปู่แอ๊ดจนตอขอเสนอคลิปสั้นปู่แอ๊ดตอนที่370ประจำวันที่6ตุลาคมผู้ว่าการแบงค์ชาติออกโรงสวนรัฐบาลแก้ปัญหาให้ถูกจุดต้องแก้โครงสร้างเศรษฐกิจระยะยาวไม่ใช่กระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นงานนี้ถือเป็นการแทงสวนทีเดียวเมื่อผู้ว่าการแบงค์ชาติออกมาพูดในเวทีสาธารณะถึงการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศเป็นการสอนมวยรัฐมนตรีคลังมือใหม่หัดขับเศรษฐาทวีสินทีเดียวและถือว่านี่คือคำเตือนสำคัญและข่าวตั้นเพื่อนของเราข่าวประชาธิปไตยประจำวันย้อนรอย47ปี6ตุลาประวินเดินสาย6เมืองในอเมริกาแคนาดาจัดงานเหยื่อ112และ2เจ้าสัวเตรียมแย่งเช็คก้อนโต 560,000 ล้านด้านเศรษฐาทวีสินไล่บี้สั่งรัฐมนตรีช่วยคลังและคณะกรรมการดิจิตอลหาเงิน 560,000 ล้านมาแจกโดยด่วนและสุดท้ายปู่แอ๊ดขอบ่นนะครับเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับจากกรณีที่ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยยืนตัวตรงในหลักการด้านการเงินการคลังแสดงความเห็นคัดค้านการแก้ปัญหาโดยการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นพูดแบบนิ่มๆแต่ชัดเจนในหลักการด็อกเตอร์เศรษฐพุทธสุทธิวาฒนฤพุทธพูดในงาน Thailand Economic Outlook 2024 Change the Future Today 36ปีกรุงเทพธุรกิจเรียกว่าประเมินสภาวะเศรษฐกิจประเทศไทยประเมินอาการว่าเป็นยังไงสุขภาพขณะนี้สรุปชัดๆคือต้องแก้ปัญหาโครงสร้างเศรษฐกิจแบบระยะยาวไม่ใช่การกระตุ้นใช้ยาแรงแบบระยะสั้นแก้ให้ถูกทางนะครับรัฐบาลเศรษฐาทวีสินแล้ววันก่อนด็อกเตอร์เศรษฐพุทธผู้ว่าการแบงค์ชาติได้ขึ้นไปพูดบนเวทีอีกครั้งหนึ่งเรื่องเงินดิจิตอลให้ได้ยินชัดๆกันทั่วประเทศผู้ว่าการแบงค์ชาติพูดแบบเดียวกับที่สิริกัญญาตันสกุลพรรคก้าวไกลพูดนั่นแหละครับตอนนี้เศรษฐกิจไทยไม่ได้อยู่ในสถานะ ICU เหมือนตอนโควิดแล้วเศรษฐกิจไทยกำลังฟื้นตัวอย่างช้าๆแบงค์ชาติเห็นว่าไม่ใช่เวลาที่ต้องใช้ยาแรงอย่างการกู้เงินมาแจกหรือการพักหนี้เกษตรกรเหมือนตอนช่วงโควิดการใช้แรงยาแรงแบบนี้มันร้วนมีผลข้างเคียงในทางเลวร้ายทั้งสิ้นแต่เศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีอึ่งไข่ก็ยังดื้อไม่ยอมฟังคำเตือนจากผู้ว่าแบงค์ชาติยังคงดึนดันเอานโยบายที่แพ้เลือกตั้งมาทำเพียงเพราะสนองตัณหาของพรรคและบรรดานางแบกอึ่งไข่โดยไม่คำนึงถึงสถานะการเงินการคลังในอนาคตของประเทศแต่อย่างใดเพื่อให้ได้รับอรรถรสอย่างเต็มที่ไปรับฟัง19นาทีที่ด็อกเตอร์เศรษฐพุทธพูดบนเวทีเรียกว่าฟังแล้วแจ่มแจ้งแดงแจ๋กันทีเดียวครับเชิญครับด็อกเตอร์เศรษฐพุทธสุทธิวาฒนฤพุทธผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยประเมินสุขภาพระบบเศรษฐกิจไทยแล้วฟังดูถอดรหัสเกี่ยวกับเรื่องราวของเงินดิจิตอลว่ารัฐบาลกำลังทำถูกทางหรือไม่ด็อกเตอร์เศรษฐพุทธพูดในรายการ Thailand Economic Outlook 2022 Change the Future Today ที่จัดโดยกรุงเทพธุรกิจนะครับไปฟังกันประมาณ22นาทีเรื่องนี้น่าสนใจมากทีเดียวอันนั้นเป็นเรื่องเสถียรภาพนะก็อีกทั้งองค์เห็นส่วนมากมันก็ติ๊กเขียวๆมีบางอันมันส้มบางอันมันได้แต่ว่าโดยรวมก็ถือโอเคในอันที่น่าเป็นห่วงมากกว่าคือหมุนศักยภาพปัญหาเรื่องเชิงโครงสร้าง
นะฮะว่าถ้าเราดูเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่ในแง่สุขภาพเศรษฐกิจเนี่ยอ่อนแอนะฮะขาดมีปัญหาที่เราเจอในหลายมิติด้วยกันลองไล่นะฮะเรื่องของแรงงานนะเราก็เป็นประเทศผมว่าค่อนข้างชัดเจนว่าจะเกิดฟีโนเมนอนว่าเราจะแก่ก่อนรวยนะเพราะถ้าเราดูเนี่ยสัดส่วนประชากรที่แก่เทียบกับระดับรายได้เราเนี่ยคือสายชาวบ้านเข้าไปหมดคนอื่นนะฮะที่เขาอาจจะแก่เหมือนเราเนี่ยเขารวยกว่าเราเยอะนะฮะเช่นเนี่ยพวกเกาหลีใต้อะไรต่างๆนะฮะสมมติสัดส่วนการชราภาพของเขาในใกล้เคียงของเรานะฮะของเขา25ของเรา 22% แต่รายได้ต่อหัวเขาเนี่ยมัน 32,000 นะดอลลาร์นะของเรามัน 7,000 กว่านะหรือในมุมกลับกันถ้าเราดูประเทศที่มันรายได้คล้ายกับเราเนี่ยก็กลายเป็นว่าประเทศเขาเนี่ยความชราภาพเนี่ยน้อยกว่าเราเยอะนะเลยศักยภาพในการเติบโตของเนี่ยเขาเยอะอีกอันที่เห็นชัดก็คือศักยภาพของแรงงานก็เรื่องคุณภาพของนักเรียนนะฮะที่เราผลิตออกมานะฮะที่ทราบกันดีเนี่ยคะแนนพีซ่าอะไรต่างๆเนี่ยของเรานะฮะผมแค่ยกมาวิติหนึ่งนะฮะเรื่องด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับของเวียดนามอยู่อันดับ4นะฮะมาเลเซียอยู่49เราอยู่54นะจาก79ประเทศที่เซอร์เวย์เรื่องการลงทุนนะฮะอินทีเรียนตัวนี้ก็เป็นปัจจัยสำคัญนะฮะถ้าเราดูเมื่อกี้เล่าไปแล้วว่าไอ้เรื่องของภาพของการลงทุนของเราเองเนี่ยมันอาจจะโตไม่ได้ดีเท่าที่ควรแต่อีกอันที่เราเห็นเนี่ยคือเรื่องของ FDI การลงทุนต่างประเทศว่า market share ของเราเนี่ยนะครับส่วนแบ่งตลาดในเรื่อง FDI เนี่ยก็แนวโน้มค่อนข้างต่ำกว่านะฮะเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับอย่างเช่นอินโดนะฮะกับเวียดนามเราใกล้เคียงกับมาเลย์นะฮะแต่ช่วงหลังอินโดซ่าก็ดีอินโดกับมาเลย์อินโดกับเวียดนามนี่เนื้อหอมมากนะฮะ attract เรื่อง FDI ได้เยอะแล้วเดี๋ยววันนี้จะกลับมาคุยอีกทีนึงว่าที่มาของมันเนี่ยคืออะไรอีกอันนะฮะทางด้าน innovation นะฮะคงไม่น่าแปลกใจคงทราบกันดีนะฮะเรื่อง R&D เรื่อง intellectual property เรื่อง innovation เนี่ยใน index อะไรต่างๆของเราเนี่ยนะฮะเกณฑ์เทียบกับต่างประเทศเนี่ยจะค่อนข้างมีความอ่อนแอนะครับมีความเปราะบางนะฮะแต่นะมันก็มีบางอย่างนะที่ดีในเชิงโครงสร้างนะอันนึงก็เป็นเรื่องของอินฟรานะฮะอินฟราสตรักเจอร์ของเราถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะฮะอันดับ34จาก139ประเทศถ้าดูในอาเซียนเนี่ยนะฮะเราลองแค่ประเทศเดียวนั่นก็คือสิงคโปร์นะครับและในมุมของเรื่องของ governance นะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ governance effectiveness หรือเรื่องของ corruption perception index อันนี้ก็คงทราบกันดีนะฮะเราก็ได้หลักนะฮะในเรื่องนี้มานานพอสมควรไอตัว corruption perception index เองเนี่ยจากอันดับเราเนี่ยนะฮะอยู่ที่101นะฮะที่ค่อนข้างห่างจากประเทศเพื่อนบ้านนะไม่ใช่เฉพาะไอสไตล์สิงคโปร์ซึ่งเราอยู่อยู่แล้วเนี่ย ranking ของเขาสูงนะเขาอยู่อันดับ5นะฮะแต่ว่าของขนาดเวียดนามนี่ยังนะฮะ ranking เนี่ยสูงของเราเรื่องนี้นะครับซึ่งตัวเนี้ยของเนี่ยมีผลค่อนข้างเยอะเลยถ้าสรุปการที่เราเห็นเนี่ยนะมันเป็นยังไงภาพที่ออกมาเป็นยังไงนะถ้าเราดูภาพเรื่องของการฟื้นตัวใช่ไหมโดยรวมก็ถือว่าการฟื้นตัวเนี่ยก็คือค่อนข้างโอเคเราคงเห็นการฟื้นตัวเนี่ยไปต่อเนื่องสนับสนุนโดยเรื่องของการบริโภคนะที่โตมาดีนักท่องเที่ยวที่ยังคงมาสปอร์ตเรื่องของการฟื้นตัวพาดหัวข่าวที่ท่านได้เห็นที่บอกว่าโอ้มันมีการเนี่ยปรับประมาณการลงอะไรต่างๆนะฮะอะไรต่างๆนี่เป็นการปรับประมาณการของตัวเลขปีนี้แต่จริงๆปีหน้าเนี่ยทางธปท.เองเนี่ยปรับประมาณการขึ้นนะฮะที่สะท้อนเรื่องมาตรการที่จะออกมานะกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรต่างๆนะครับแล้วก็สภาวะของเศรษฐกิจโลกที่แนวโน้มเนี่ย ก็น่าจะได้อานิสงส์ในเรื่องของส่งออกที่ดีส่งอานิสงส์ในเรื่องของส่งออกดีขึ้นเลยภาพของการฟื้นตัวในที่เศรษฐกิจจะยังฟื้นตัวต่อเนื่องตรงเนี้ยคิดว่าค่อนข้างศัพท์ที่เราใช้บ่อยนะintact the recovery is intact มั่นใจว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเนี่ยนะยังไปอย่างต่อเนื่องนะครับโอกาสที่จะเห็นมันแบบตกปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยนะอะไรเงี้ยเศรษฐกิจการเติบโตอะไรต่างๆเนี่ยน้อยนะน้อยในแง่เสถียรภาพนะฮะเราก็เห็นว่าจริงๆโดยรวมของเราก็โอเคนะก็โอเคนะอาจจะมีบางจุดนะฮะที่อาจจะเป็นจุดที่เราคอนเซิร์นของเรานะฮะอย่างเช่นเนี่ยนี่กูเรือนนะฮะซึ่งมีนะเป็นความเปราะบางที่อยู่เรามาสักพักหนึ่งแล้วก็อาจจะต้องมีความระมัดระวังใส่ใจดูนะฮะเรื่องเกี่ยวกับทางด้านการคลังนะเพื่อไม่ให้มัน deteriorate เนี่ยเยอะเกินไปนะแต่โดยรวมเสถียรภาพก็ถือว่าโอเคแต่ตัวที่เราวีคมากๆเนี่ยก็คือเรื่องของศักยภาพเป็นเรื่องของเชิงโครงสร้างนะศักยภาพในการเติบโตในระยะยาวนี่นะครับที่เห็นชัดว่าถ้าเทียบดูแล้วเนี่ยหมวดเนี่ยที่มีปัญหาถ้าเทียบเคียงเป็นคน
เป็นสภาพเศรษฐกิจเอ้ยสภาพสุขภาพของคนมันจะเป็นยังไงคือชัดเจนนะไม่ใช่นะว่าเหมือนเป็นคนไข้ที่ยังนอนอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลไม่ใช่แล้วคนไข้คนเนี้ยออกมาจากโรงพยาบาลแล้วคือฟื้นมาจากไข้แล้วออกไปแล้วกลับไปอยู่ที่บ้านได้แล้วนะฮะการฟื้นตัวอะไรเนี่ยมาได้ดีนะฮะแต่โอเคด้วยความที่การฟื้นตัวมันใช้เวลานะหมอก็อาจจะบอกว่าเออในช่วงนี้ก็นะอย่าไปวิ่งมาราธอนอย่าไปทำอะไรที่มันหักโหมเกินไปแต่การฟื้นตัวเนี่ยไปได้ต่อเนื่องแล้วก็มันก็จะค่อยๆฟื้นกลับมาได้ดีตรงนี้โอเคโอกาสด้วยความที่เสถียรภาพอยู่โอเคที่อยู่จะเกิดโรคอะไรฉับพลันอย่างเงี้ยหัวใจจะวายใช่ไหมไตจะวายล้มฟุบเป็นอย่างเงี้ยก็ไม่เยอะถือว่าโอเคแต่ปัญหาที่คุณมีเนี่ยคือคนเป็นโรคเรื้อรังคือคุณเป็นโรคที่มันแบบเนี้ยแบบมันจะอยู่คุณยาวนานอ่ะมันเป็นเรื่องสไตล์แบบถ้าเทียบเคียงก็คงเป็นแบบเหมือนเบาหวานอะไรอย่างเงี้ยที่แบบถ้าคุณไม่ปรับไอ้นู่นไอ้นี่เนี่ยไอ้เนี้ยจะอยู่กับคุณนานแล้วก็กระทบเรื่องสุขภาพอะไรของคุณและศักยภาพของคุณอะไรอย่างตัวเนี้ยเป็นตัวที่เป็นปัญหาจริงๆนะฮะในแง่ของสุขภาพเศรษฐกิจแล้วดังนั้นเนี่ยก็ต้องถามว่าแล้ววิธีที่จะ treat รักษาเนี่ยควรเป็นยังไงมันก็ต้องตรงกับอาการหรือสภาพร่างกายของคนเนี่ยเศรษฐกิจตัวเนี้ยนะฮะซึ่งถ้าเราดูแล้วก็เห็นเนี่ยว่าการฟื้นตัวมันก็มาอะไรต่างๆใช่ไหมเลยไอ้หนึ่งนั้นเนี่ยอาจจะเป็นไอ้ความจำเป็นใช่ไหมฮะที่เราสร้างก็ดีที่จะแบบจะต้องแบบโอ้ยพยายามเหยียบคันเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆนี่ก็อาจจะไม่จำเป็นนะเพราะว่าโรคอาการที่ต้อง address จริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของเรื่องเกี่ยวกับเรื่องระยะยาวเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างนะฮะผมอาจจะขอเทียบเคียงนะกับนโยบายฝั่งเราเองทปท.อย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็ต้องปรับการรักษานะให้มันตรงกับบริบทเนี่ยของคนไข้ช่วงแรกคนไข้เจอโควิดช่วงแรกคนไข้เจอโควิดก็น็อกใช่ไหมฮะอยู่ในโรงพยาบาลอย่างที่ว่าตอนนั้นก็ต้องจัดยาแบบจัดเต็มนะฮะเหยียบคันเร่งแบบเต็มดอกเบี้ยต่ำนะฮะเอาให้ต่ำนะครับสภาพคล่องนะฮะออกซอฟท์โหลดออกพรกฟื้นฟูอัดจัดเต็มนะครับมีความจำเป็นลูกหนี้ตอนนั้นไม่มีรายได้พักหนี้โอเคจัดเต็มแต่เวลาผ่านไปแล้วใช่ไหมเราผ่านจุดนั้นมาแล้วคนไข้มันเริ่มฟื้นแล้วถ้าเราไปรักษาแบบเดิมใช้ยาแบบแรงๆแบบเดิมเนี่ยมันก็คงไม่เหมาะกับบริบทนี้เพราะยาอย่างที่เราทราบพอดีมีผลข้างเคียงทั้งนั้นนะฮะยาที่มันเหมาะกับอาการประเภทนึงตอนที่คนไข้เป็นแบบนึงเนี่ยมันก็อาจจะไม่เหมาะตอนที่คนไข้เนี่ยเริ่มฟื้นแล้วนะสิ่งที่เราทำนะก็อย่างที่ท่านทราบกันดีก็เริ่มถอนคันเร่งนะครับดอกเบี้ยจากที่เคยต่ำนะฮะ 0.5% เราก็ค่อยๆทยอยขึ้นแต่ด้วยความที่คนไข้เนี่ยก็อย่างที่บอกอ่อนแอรู้ต้องใช้เวลาในการฟื้นเราก็ค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นไม่เหมือนกับที่อื่นไม่เหมือนกับประเทศอื่นที่เขาขึ้นเร็วขึ้นแรงเราค่อยๆขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องนะฮะไอ้สไตล์แบบที่ฝั่งหนี้ใช่ไหมจากเดิมที่บอกพักในวงกว้างอะไรต่างก็ถอดเพราะไอ้นี่เราไม่ชอบเลยเพราะว่าเรารู้ผลข้างเคียงมันแรงมากมันเหมือนให้ยาสเตียรอยด์ต่างๆก็ถอดแล้วก็ออกมาเป็นมาตรการที่ตรงจุดมากขึ้นก็เน้นเรื่องเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้นะให้มันตรงต่ออาการของคนไข้นะแต่ละคนที่มันแตกต่างกันไปก็ค่อยทำตรงนี้แล้วมาถึงจุดนี้แล้วนะฮะตอนนี้สิ่งที่เราพยายามเน้นก็เนี่ยเห็นแล้วว่ามันเป็นโรคอย่างที่บอกเป็นโรคแบบเชิงโครงสร้างนะฮะมันก็เห็นนะว่าแบบอย่างฝั่งหนี้เนี่ยมันก็เป็นมีคนที่มันไม่ใช่มันเป็นหนี้ที่เป็นหนี้เรื้อรังก็ต้องออกมาตรการที่มันเหมาะสมในการที่จะแก้ปัญหาหนี้เรื้อรังนะก็เป็นที่มาของทำไมเราออกมาตรการที่เรียกกันเนี่ยไอ้เรื่อง responsible lending กับเรื่อง persistent debt เนี่ยออกมานะครับก็เป็นตัวอย่างที่เราพยายามปรับนะครับเรื่องของการรักษาเนี่ยให้มันตรงต่อสภาพของอาการของเศรษฐกิจไทยนะที่เราเห็นในที่ผ่านมาเลยถ้าเราเห็นนะฮะผมหวังว่าเห็นชัดว่าปัญหาจริงๆอ่ะใช่ไหมมันไม่ใช่เรื่องการฟื้นตัวสถิตภาพพอโอเคตัวจริงๆเนี่ยปัญหาจริงก็เรื่องศักยภาพเป็นปัญหาเรื่องเชิงโครงสร้างแล้วถามว่าที่ผ่านมาส่วนใหญ่เนี่ยวิธีการรักษาเราทำอะไรเนี่ยส่วนมากที่ผ่านมานะฮะเราจะเน้นเรื่องเงินนะฮะเราจะเน้นเรื่องเงินนะครับ10ปีที่ผ่านมานะฮะถ้าดูนะครับอันนี้ภาพยาวเลยนะเราทำมานะทุกยุคสมัย10ปีที่ผ่านมาเนี่ยงบประมาณของเราเนี่ยก็เพิ่มขึ้นนะครับอย่างมีนัยยะนะฮะล่าสุดก็งบประมาณเราเนี่ย 3.2 ล้านล้านนะครับ
ในนั้นเองนะฮะ 3.2 ล้านล้านเนี่ยเราก็จะเห็นว่านะครับ 75% เนี่ยเป็นงบประจำนะครับแล้วก็ในงบประจำเองเนี่ยนะกว่า 70% เนี่ยเป็นงบประจำที่เหมือนตัดยากอะเป็นสไตล์พวกเนี่ยเงินเดือนข้าราชการสวัสดิการอะไรต่างๆเนี่ยนะครับที่แบบมันเหมือนมันถอยยากพูดง่ายๆก็คือรูมที่มันเหลือเนี่ยที่จะใช้สำหรับอื่นเช่นเรื่องการลงทุนเนี่ยมันก็น้อยแล้วการลงทุนที่เราทำที่ผ่านมาเนี่ยก็จะไปเน้นใช่ไหมเรื่องอะไรจนไปเน้นเรื่องพวกโครงสร้างพื้นฐานนะพวกอินฟราฮาร์ดอินฟราซึ่งดีผมไม่เถียงนะมันนี้ที่จะทำแต่ถ้าท่านกลับไปเนี่ยแล้วเห็นภาพไอ้ตอนที่เราฉายภาพเรื่องของศักยภาพแล้วถามว่าแบบไอ้จุดที่มันวีคจริงๆมันคืออะไรอ่ะจริงๆโลจิสติกส์เพอร์ฟอร์แมนซ์เราอินฟราเรามันก็ถ้าเทียบดูแล้วนะฮะมันทำได้ดีกว่านี้ไม่เถียงแต่ไอ้ตัวที่มันวีคจริงๆมันมักจะเป็นเรื่องอื่นเป็นเรื่องซอฟเตอร์ไซด์ใช่ไหมเป็นเรื่องของคุณภาพของแรงงานเป็นเรื่องการศึกษาเป็นเรื่องทักษะเป็นเรื่องอินโนเวชันเป็นเรื่อง R&D เป็นเรื่องพวกนี้อะไรต่างๆนะฮะก็เลยกลับมาเนี่ยว่าดังนั้นเนี่ยใช่ไหมฮะไอ้วิธีที่รักษาตัวเนี้ยมันอาจจะต้องชิฟต์ไปดูนะฮะไป address ปัญหาเชิงโครงสร้างตัวอย่างเช่นนะฮะอย่างที่อินโดก็ทำอินโดนีเซียเนี่ยเมื่อปี63เนี่ยออกนะฮะไอ้กฎหมายที่เขาเรียก Omnibus Law แล้วโจทย์เขาก็คือชัดเพื่อพายาปลดล็อกเกณฑ์ที่เกี่ยวกับภาครัฐที่เป็นอุปสรรคนะฮะเพื่อจะเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและการลงทุนของเขานั่นก็ออกมาในแล้วก็มีนะสารพัดเรื่องไอ้สไตล์ที่เราพูดกันยานะฮะแบบ one stopservice อะไรด้วยนะพวกนี้ต่างๆนะการลดไอ้ขั้นตอนอะไรต่างๆที่มันแบบสร้างภาระกับธุรกิจอะไรต่างๆนะฮะลดไอ้ของพวกเนี้ยให้มันได้ครับซึ่งไอ้เนี่ยจะช่วยใช่มั้ยฮะแก้ไอ้ปัญหาเนี่ยที่เป็นปัญหาเชิงสไตล์เนี่ยศักยภาพโครงสร้างที่เศรษฐกิจไทยเนี่ยเราเจอแล้วนี้และการได้ฉายอย่างเงี้ยเมื่อกี้ว่าเป็นอะไรที่เหมาะสมเลยถ้ามาคิดในบริบทไทยแล้วเรานึกถึงว่าการที่เราต้องรักษาอาการเนี่ยที่เรามีอย่างเงี้ยแล้วมันมียาประเภทไหนที่เราพูดได้เนี่ยที่บอกว่าเป็นยาเนี่ยนะผลข้างเคียงก็น้อยต้นทุนก็ต่ำโอ้ก็ฟังดูเป็นอะไรที่น่าใช้เหมาะสมนะฮะที่จะมีซึ่งถามว่ามีไหมผมคิดว่ามันมีนั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับที่เราเรียกกันว่า regulatory guillotineนะฮะหรือ regulatory impact assessment คือลดเครื่องกันการที่จะลดละเลิกนะฮะก็คือแบบลดอะไรที่มันเป็นอุปสรรคอะไรต่างๆที่ไปช่วยให้การทำงานของธุรกิจและ ease of doing business ต่างในไทยเนี่ยมันดีขึ้นง่ายขึ้นนะแล้วก็ช่วยนะฮะไปช่วยตัวเนี้ยจะช่วยเรื่องของการที่จะสนับสนุนเรื่องของการลงทุนและเรื่องของการดึงดูดเรื่องการลงทุนจากต่างประเทศซึ่งเหมือนที่เราเห็นนะฮะตอนที่เราดูอาการเนี่ยเป็นตัวที่เราหลักชาวบ้านเขาอยู่นะฮะและของพวกเนี้ยไม่ได้ need งบประมาณไม่ได้นิดเงินมหาศาลนะฮะจะเองในงบประมาณนะครับแล้วการทำตัวเนี้ยนะฮะซึ่งมันก็มีหลายเรื่องนะที่ทราบกันดีอุปสรรคที่ถูกแฟลกมานะฮะมี TDI ที่ก็ได้ศึกษาว่าถ้าทำพวกเนี้ยนะฮะมันจะลดทุนของเอกชนเนี้ยได้นะฮะ 0.8% ของ GDP ผมเชื่อว่ามองไประยะยาวดีไม่ดีนะน่าจะมากกว่านั้นอีกนะฮะแต่ว่าก็เป็นสไตล์เลือกอย่างนั้นขั้นตอนอะไรต่างๆนะขั้นตอนศุลกากรการขออนุญาตต่างๆจากหน่วยราชการต่างๆแล้วก็ที่มีตัวอย่างที่ผมฝากไว้ตรงนี้คือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการขออนุญาตในใบต่างๆเนี่ยสำหรับต่างชาติที่ทำงานเนี่ยนะอันนี้แค่เป็นตัวอย่างอันหนึ่งนะแต่ point คือแบบมันมีของที่เราทำได้ที่มันเป็นเชิง structure เชิงโครงสร้างนะฮะที่ไม่ได้นิดต้นทุนไม่ได้นิดเงินเยอะผลข้างเคียงก็น้อยและจะตอบโจทย์ของเราซึ่งโจทย์ของเราที่เรียนเนี่ยเป็นเรื่องของปัญหาเชิงโครงสร้างปัญหาเรื่องศักยภาพนะฮะที่เยอะแล้วก็แก้ไอ้ weakness ต่างๆที่เราเห็นสุดท้ายนะในเวลา20กว่าวินาทีที่เหลือผมไม่อยากจบบนโน้ตที่มันเศร้าไม่ได้ให้ความหวังนะแต่คิดว่าถ้าเราทำตรงนี้นะฮะมันมีโอกาสจริงๆมีโอกาสของเศรษฐกิจไทยจริงๆถ้าถามว่ามันมาจากอะไรจริงมันมาจากบางเรื่องที่พี่วีได้พูดไปตอนต้นแล้วว่าแบบตอนนี้เราก็เห็นว่า geopolitics ต่างๆเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นใช่ไหมเราเห็นข่าวนะเรื่องของสหรัฐกับจีนใช่ไหมเรื่องของ realignment การปรับเรื่องของ supply chain อะไรต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับเลยไอ้การที่แบบเนี้ยการลงทุนมันจะต้อง shift อะไรต่างๆเนี่ยตามเรื่องของ supply chain เนี่ยมันจะเกิดขึ้นซึ่งข้อดีของไทยเนี่ยคืออันนี้เราจะพยายามจะ flag เนี่ยคือข้อดีของไทยเนี่ยคือเราเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นมิตรที่ดีกับทุกคนแล้วต้องบอกว่าเป็นมิตรที่อาจจะไม่เป็นมิตรที่ดีที่สุดนะ
คือเราอาจจะไม่ได้เป็นเพื่อนที่ซีที่สุดกับประเทศใดประเทศหนึ่งแต่มันประเทศที่เป็นมิตรที่ดีพอกับทุกคนเรายกตัวอย่างนะฮะคือในแง่การค้าเนี่ยชัดเจนสหรัฐจีนญี่ปุ่นเนี่ยนะเขาเป็นเทรดดิ้งพาร์ทเนอร์อันดับ1 2กับ3จีน1 US 2นะฮะญี่ปุ่น3อันนั้นว่าเขาอ่ะสำคัญกับเราแต่อันนึงที่น่าสังเกตที่น่าสนใจคือความสำคัญของเราต่อเขาตัวอย่างเช่นนะฮะถ้าเอาเรื่องของสหรัฐเองเนี่ยไทยเนี่ยนะฮะเป็น1ใน18ประเทศของโลกแต่ว่าจริงๆเป็น1ใน4ประเทศในเอเชียที่มีสเตตัสของที่ถือว่าเป็นศัพท์ที่เขาใช้นะคือ major non-NATO US ally นะฮะที่อื่นเนี่ยก็คือฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นเกาหลีใต้นะในเอเชียซึ่งอีกถ้าบอกในแง่มิตรใช่ไหมฮะคือโอเคเราอาจจะไม่ได้สนิทซีกับเขาเท่ากับเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นเพราะเขามีทหารที่อยู่ที่นู่นอะไรเนี่ยเลยเราไม่ใช่เป็นมิตรที่อาจจะไม่ใช่มิตรที่ดีที่สุดกับของเขาแต่เราเป็นมิตรที่ดีพอนะฮะดีพอกับทุกคนจีนนะฮะอย่างที่ทราบกันดีนะฮะไทยเขาก็ชอบมาไทยนะฮะถ้าตัดเรื่องฮ่องกงกับมาเก๊าออกเนี่ยเราเป็นประเทศที่เขามาอันดับหนึ่งนะฮะเลยไอ้ความผูกพันความสำคัญของไทยเนี่ยว่ากับเรากับจีนเนี่ยค่อนข้างชัดนะครับแล้วนอกจาก US กับจีนนะซึ่งเอกตอนนี้มันก็มีเนี่ยไอ้ความอันเนี้ยแบบที่มันรีอะไลน์อะไรกันต่างๆเนี่ยเราเนี่ยนะฮะพลักอินมากๆเลยในอย่างที่ทราบกันดีในไอ้ Global Value Chain ของญี่ปุ่นนะซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยเราเนี่ยคือยังไงในญี่ปุ่นเราต้องมีบทบาทสำคัญอันมากมายเลยนะในเรื่องนี้แล้วเราเนี่ยนะฮะนอกจากเรื่องของ US กับจีนเนี่ยเป็นคีย์นะฮะในเรื่องของไอ้production chain production network ของญี่ปุ่นเห็นได้จากอะไรนะถ้าดูสต็อกนะฮะไม่ใช่แค่ flow นะสต็อกของ FDI ญี่ปุ่นในเอเชียเนี่ยนะฮะเราเป็นอันดับ2รองจากจีนนะฮะก็เลยความแล้วก็อีกเราก็เห็นว่ามันก็เป็นเราก็เป็น top destination สำหรับ expat ของญี่ปุ่นเข้ามาแล้วพวกเนี้ยนะผมสะท้อนว่าผมว่าถึงแม้นะฮะเรามีปัญหานะฮะเนี่ยค่อนข้างที่ยังมีนัยยะเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับศักยภาพอะไรต่างๆนะฮะแต่โอกาสนะฮะในการที่จะในโดยเฉพาะในช่วงนี้นะจะมีเรื่องของการไอ้ geopolitics ที่เปิดขึ้นเนี่ยนะไทยเนี่ยจะอยู่ใน position ที่จะได้รับโอกาสจากตรงนี้นะครับและในแง่อย่างที่เรียนไอ้ถ้าดูในภาพรวมของสุขภาพและของเศรษฐกิจไทยเนี่ยนะเรื่องระยะสั้นอะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าได้เป็นห่วงนักนะฮะสิ่งที่มันขาดคือเรื่องของระยะยาวเรื่องปัญหาเชิงโครงสร้างนะครับที่เราต้อง address ซึ่งวิธี address อาจจะไม่ได้ต้องใช้งบประมาณเยอะมากนะฮะแต่ถ้าเราทำพวกนั้นแก้ปัญหาพวกนั้นทำ ease of business ต่างๆให้ดีขึ้นนะฮะลดอุปสรรคอะไรต่างๆเนี่ยโอกาสนะฮะสำหรับประเทศไทยในเรื่องของการดึงดูดการลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยมีอยู่แล้วครับขอบคุณมากครับขอบคุณท่านผู้ว่าการครับเดี๋ยวเราเชิญบนเวทีสักครู่นึงครับเรื่องราวของข่าวสั้นเพื่อนของเราศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรายงานว่าเมื่อวันที่4-5ตุลาคมศาลอาญานัดสืบพยานคดีชุมนุมทะลุแก๊สม็อบ14มิถุนายน65มีผู้ถูกฟ้อง8รายทั้งหมดถูกขังระหว่างการสอบสวนพิจารณาอยู่3เดือนเศษก่อนได้ประกันตัวการสืบพยานใช้เวลา2วันจนเสร็จสิ้นศาลนัดฟังคำพิพากษาวันที่31มกราคม2567ศาลจังหวัดธัญบุรียกฟ้องคดีพรก.ฉุกเฉินประชาชน5รายหลังเข้าร่วมกิจกรรมให้กำลังใจเดฟชยพลหลังรับทราบข้อกล่าวหามาตรา112เมื่อวันที่15มกราคม2564ศาลชี้พยานโจทย์นำสืบไม่ได้ว่าจำเลยทั้งหมดสร้างความวุ่นวายเสี่ยงต่อการแพร่โรคอย่างไรเมื่อวันที่4-5ตุลาคมศาลแขวงพระนครใต้นัดสืบพยานคดีพรก.ฉุกเฉินคดีการร่วมชุมนุมม็อบคาม็อบขบวน G3 เมื่อวันที่15สิงหาคม64โดยกลุ่มเฟมินิสต์ปลดแอกจำเลยทั้ง3ได้แก่วาดดาวทาทาและพิมพ์ทั้งหมดต่อสู้คดีจนเสร็จสิ้นศาลนัดฟังคำพิพากษา20ธันวาคม2566เรื่องราวต่อไปข่าวสารประชาธิปไตยประจำวันย้อนรอยงานรำลึก6ตุลาคมรวบรวม6ตุลาทั่วประเทศจัดที่ไหนบ้าง
รุงเทพที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เวลา 7:00 น.ถึง 20:00 น.กิจกรรม47ปี6ตุลาคมว่าจะเป็นประชาธิปไตยและที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เวลา 14:00 น.ถึง 18:00 น. 30 น. 47ปีหลังเช้า6ตุลาคม19ที่ประทุมธานีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต17นาฬิกาเป็นต้นไปล้ำลึก6ตุลาย้อนรอยการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมีการจัดนิทรรศการที่นครปฐมมหาวิทยาลัยศิลปากร6ตุลาจากวันนั้นจนวันนี้47ปีระหว่างทางประชาธิปไตยไทยวัฏจักรความผิดของความคิดต่างที่อยุธยาร้านตำปูม้าคาเฟ่กุเร่าอโยธยา6ตุลาคมที่ลำปางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปางเวลา 13:30 น.ถึง 19:30 น. 6ตุลา47ปีการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยที่มหาสารคามเวลา 16:30 น. กิจกรรม47ปี6ตุลาวีรชนเพื่อประชาธิปไตยและรำลึกเหตุการณ์สังหารหมู่ที่อุบลราชธานีร้านกาแฟสงสารกิจกรรมเสวนาคนตูอุบลใน6ตุลาที่นครราชสีมามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาวันที่2ถึงวันที่6กิจกรรมเสวนา6ตุลาภาพไม่เคยลืมที่ชลบุรีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์พัทยาเวลา 17:00 น.ถึง 22:00 น.ที่เพชรบูรณ์โฮมแลนด์รีสอร์ทอำเภอเมืองเพชรบูรณ์7ตุลาเวลา 9:00 น.ถึง 12:00 น.กิจกรรมเสวนาประวัติศาสตร์พลังประชาชน14ตุลาถึง6ตุลาคมที่เชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันที่10ตุลาคมเวลา 13:00 ถึง 16:00 น. 30 น.ย้อนรอยจินตนาการกึ่งทศวรรษเดือนตุลาขบวนการประชาธิปไตยปฏิบัติการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์สามัญชนในสังคมไทยที่คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของประวินชัชวาลพงษ์พันธ์มาเล่าเรื่องการจัดงานนิทรรศการในทริปแคนาดาและอเมริกาหลังจากเริ่มต้นที่นิวยอร์กที่มีอ้นวัชเรศวิวัชรวงศ์เข้าร่วมหลังจากนั้นมีทริปแคนาดาอเมริกา2ประเทศทีเดียวประวินชัชวาลพงษ์พันธ์เขียนว่าหลังจากทริปแคนาดาอเมริกามาหลายวันอาการเจ็ตแลกเริ่มดีขึ้นวันนี้ได้เลิกการเขียนเล่าเรื่องการเดินทางครั้งนี้ขอขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมให้งานครั้งนี้ประสบความสำเร็จด้วยดีรอบนี้ดิฉันเดินทางเยือน2ประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกาทั้งหมด6เมืองได้แก่แวนคูเวอร์กาการีชิคาโกวอชิงตันดีซีและซานฟรานซิสโกในแคนาดาพบปะที่แวนคูเวอร์และคาลการีแต่ละเมืองมีคนมาร่วม 7-80 คนที่ประทับใจมากคือที่คาลการีเราไปจัดงานในมหาวิทยาลัย South Alberta Institute of Technologyมีน้องๆนักเรียนไทยมาร่วมงานอย่างครับข้างเป็นกลุ่มคนไทยที่มีศักยภาพจริงๆเป็นคนรุ่นใหม่ที่สนใจการเมืองไทยหลังเลิกงานเลคเชอร์น้องๆยังพาดิฉันไปนั่งผับชิลๆอ๋อต้องบอกด้วยว่าทีมแวนคูเวอร์นี่คือสวรรค์ตกมาจริงๆขอบคุณคุณกฤษดาที่เป็นแม่งานคนอื่นที่ไม่ได้เอ่ยนามมาที่นี้แบ่งทีมจากแวนคูเวอร์มาช่วยที่คาลการีและอีกทีมมาช่วยที่ชิคาโกเสร็จงานจากคาลการีดิฉันเดินทางต่อไปที่ชิคาโกชิคาโกเป็นเมืองที่เราเอานิทรรศการ Face of Victims of 112ไปแสดงแบบโมบายน้องๆที่ชิคาโกน่ารักมากขอขอบคุณน้องกิฟน้องมุกน้องขิมน้องเบนที่ช่วยงานอย่างแข็งขันนี่เป็นครั้งแรกในรอบ7ปีที่ดิฉันกลับไปที่ชิคาโกหลังจากถูกสลิ่มมาถล่มงานเมื่อ7ปีก่อนรอบนี้มีคนรุ่นใหม่จากชิคาโกมาร่วมงานจำนวนมากขอบคุณคุณเบลที่อุตส่าห์ขับรถพาน้องซูโม่มาหาจากเคนตักกี้นะคะ
จากชิคาโกดิฉันไปที่ DC ที่นั่นจัดงานที่ Iris School of International Affairs มีเพื่อนชาวอเมริกันมาร่วมงานมากมายมีการจัดนิทรรศการแบบโมบายขอบคุณคุณอุเพื่อนๆคนอื่นบูทิปกิฟเบลล่าที่มาช่วยกันจาก DC ดิฉันเข้านิวยอร์กเพื่อจัด3งานได้แก่นิทรรศการที่ราลอยด์ไนแมนแกลเลอรี่งานเลคเชอร์ที่โคลัมเบียและงานชุมนุมที่วอชิงตันสแควร์2งานแรกผ่านไปด้วยดีโดยเฉพาะงานนิทรรศการขอบคุณจัสตินและแอนมากๆที่ช่วยเหลืองานนี้ขอบคุณคนที่อยู่เบื้องหลังการจัดงานนิทรรศการน้องเคน้องแจนขอขอบคุณคุณจูนเพื่อนๆทุกคนที่ทำให้งานลุล่วงไปได้ขอบคุณคุณอุจากร้านกำไรที่เอาอาหารมาเลี้ยงแขกขอบคุณต้นสำหรับที่พักในบรองขอบคุณมหาวิทยาลัยโคลัมเบียที่ให้ความสำคัญกับโครงการนี้ขอบคุณที่เชิญดิฉันไปเลคเชอร์แม้วันสุดท้ายฝนตกมากทำให้การชุมนุมต้องยุติขอบคุณทีมมิวทีอาร์แอนและโรฮันที่มาช่วยงานขอบคุณคุณวัชเรศรที่มาร่วมงานนิทรรศการประทับใจที่คุณมาเยี่ยมมากดิฉันจบทริปที่ซานฟรานซิสโกมีโอกาสพบเพื่อนฝูงมากมายขอบคุณนัตติกาแม่งานขอบคุณร้านโฮมเพลสซานฟรานซิสโกที่เอื้อสถานที่ขอบคุณมิตรสหายคนอื่นที่รักสนับสนุนดิฉันมาตลอดสาเมนุยจบทริป1เดือนที่ซานฟรานซิสโกขอบคุณร้านอาหารไทยทุกร้านที่ชวนดิฉันไปทานข้าวขอบคุณทีมงานทุกเมืองที่จัดทำสินค้าขึ้นมาขายเพื่อนำเงินทุนจำนวนไม่มากสนับสนุนโครงการวันวันวอชให้ดำเนินการต่อไปสำหรับการสนับสนุนของทุกคนมีความหมายต่อฉันและโครงการนี้มากขอโทษหากตกหล่นชื่อสหายท่านใดขอโทษนะคะจนกว่าเราจะพบกันอีกครั้งนั่นคือการเดินสายฟ้องโลกเรื่องเหยื่อ112ของประวินชัชวาลพงษ์พันธุ์6เมืองในสหรัฐอเมริกาและนิวยอร์กความหอมหวานของกลิ่นเงิน 560,000 ล้านสื่อนอกรายงานว่าเจริญสิริวัฒนภักดีเล็งเปลี่ยนร้านของจำ 30,000 แห่งเป็นร้านสะดวกซื้อชนกับเจ้าของตลาดเดิมอย่าง 7-Eleven นี่กลายเป็นเรื่องราวที่ถึงกับบอกว่าศึกเจ้าสัวชนกันจะแล้วงานนี้ไม่มีใครยอมใครเงิน 560,000 ล้านมันช่างใหญ่เหลือเกินแต่ขนาดเดียวกันตอนนี้จะแจกเงินดิจิตอล 560,000 ล้านแต่ยังไม่รู้ว่าจะเอาเงินมาจากไหนนายกเศรษฐาทวีสินประชุมบอร์ดดิจิตอลวอลเล็ตตั้งจุลพันธ์คุมพร้อมหาเข้าสรุปแหล่งเงิน 560,000 ล้านวงเล็บเร่งขอบเขตระยะเวลาโครงการกำชับทำให้ระมัดระวังรอบคอบคำหนึ่งถึงวินัยการเงินการคลังประโยคสุดท้ายอยากจะหัวร่อเป็นภาษาปาปัวนิวกิวนีเฮ้อ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 จนถึงวันนี้พรรค18มงกุฎยังไม่มีรายละเอียดจะเอาเงินมาจากไหนมาแจกคิดดูก็แล้วกันมันบอกว่ามันคิดมาดีแล้วนั่นตอแหลหรือเปล่ารายละเอียดทางเทคนิคว่าจะนำไปใช้ระบบยังไงที่เคยขอไปนายกอื่นไข่บอกว่าจะให้คนเอามาให้จนปัดนี้2เดือนผ่านไปนายอาร์มวงเล็บเซเลบด้าน IT ในโลก Twitter ก็ยังไม่เห็นนี่มันแก๊ง18มงกุฎชัดๆประเทศนี้จะทำยังไงดีนะครับฮะ 560,000 ล้านมันไม่ใช่เงินน้อยๆเศรษฐาทวีสินต้องตอบตัวเองโดยไม่หลอกนะครับว่าการที่ฝืนทำโครงการแจกเงิน 560,000 ล้านทั้งที่นักเศรษฐศาสตร์ทั่วประเทศเขาคัดค้านเป็นเพราะอะไรข้อที่1มีความจำเป็นทางเศรษฐกิจตามหลักวิชาการที่ต้องแจกจริงๆหรือข้อที่2ดันไปสัญญาไว้ตอนหาเสียงก็ต้องฝืนทำเพื่อรักษาหน้าตาของพรรคไม่ให้ถูกล้อว่าไม่ทำตามสัญญาหากเป็นเพียงข้อ2ต้นทุนในการรักษาหน้าตาของพรรค 560,000 ล้านมันไม่มากไปหน่อยหรอครับคิดถึงลูกหลานในอนาคตบ้างนอกจากด็อกเตอร์เศรษฐพุฒิแล้วด็อกเตอร์สุภวุฒิสายเชื้อกูรูเศรษฐกิจอดีตมือวางทางเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยเองด้วยซ้ำไปสุภวุฒิสายเชื้อจากเขตนาคินจัดหนักนายกอึ่งไข่ประเมินว่ามาตรการแจกเงินดิจิตอลของไทยนั้น
กระตุ้นเศรษฐกิจได้เพียง 1% โดยใช้งบประมาณ 3.6% ของ GDP และ 18% ของงบประมาณแต่สามารถกระตุ้น GDP ได้เพียงแค่ 1% เรียกว่าได้ไม่คุ้มเสียด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ข้อที่1ตัวคูณมัลติพลายเออร์จากมาตรการแจกเงินทั่วหน้านั้นมีค่าไม่ถึง1เพราะ 1.1 ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเป็นการใช้จ่ายทดแทนสินค้าเดิมที่ซื้ออยู่แล้วข้อที่2เมื่อซื้อสินค้านำเข้าเงินรั่วไหลไปต่างประเทศข้อที่3เป็นการใช้อุปสงค์ในอนาคตเมื่อโครงการจบก็จะลดอุปสงค์ในอนาคตลงข้อที่4ประชาชนอาจไม่เข้าร่วมทั้งหมดหรือคนเข้าร่วมก็อาจใช้เงินไม่หมด4ข้อนี้เห็นชัดเจนว่าเป็นตัวถดถอยของการคูณทวีคูณนะครับข้อที่2การขาดดุลภาครัฐทำให้หนี้สาธารณะต่อ GDP ไปแตะกรอบบนคือ 70% เร็วกว่าที่คาดไว้เป็น10ปีที่มีการคาดการณ์ข้อที่3ต้นทุนทางเศรษฐกิจจะส่งผลให้การใช้จ่ายของภาครัฐที่สูงมากกว่าเกิดความเสี่ยงในการขาดดุลการคลังพร้อมกับการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเงินบาทอ่อนมีความกังวลวินัยการเงินการคลังอาจถูกลดน้ำความน่าเชื่อถือซึ่งจะส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูงทำให้เกิดคราวดิ้งเอาเอฟเฟกต์เงินทุนไหลออกและการลงทุนภาคเอกชนลดลงข้อที่4ต้นทุนการเสียโอกาสในการนำเงิน 560,000 ล้านไปใช้ลงทุนโครงการอื่นๆระยะยาวข้อที่5นโยบายเศรษฐกิจเน้นกระตุ้นอุปสงค์ระยะสั้นเป็นการแก้ปัญหาไม่ตรงจุดและไม่จำเป็นและสร้างภาระการคลังที่สูงเกินไปขาดนโยบายระยะยาวเชิงปฏิรูปโครงสร้างที่มีปัญหามากกว่าเช่นการให้ความช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มการแก้ปัญหาการลงทุนระยะยาวโดยการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันลดกฎระเบียบที่ไม่จำเป็นลดต้นทุนในการเริ่มธุรกิจและการแก้ปัญหาคอร์รัปชันคนกันเองกากีนังยังทนไม่ได้แบบนี้นะครับออกมาจัดหนักทีเดียวมีคนพูดถึงเรื่องนี้ว่าถ้าไม่พอใจหรือไม่เห็นด้วยก็ไม่ต้องใช้เงินนี้ทวิพันธ์จำปาบอกว่ามีคนมักบอกทำเป็นฉลาดมาประชดว่าคนที่ค้านการกู้เงินมาแจกก็ไม่ต้องใช้เงินก้อนนี้ก็ไม่ต้องใช้ให้ประกาศไปเลยว่าไม่รับผมคำนวณให้ดูนะครับว่ามันตลกยังไงข้อที่1ถ้าคุณใช้เงิน 10,000 ในอนาคตคุณต้องจ่ายภาษีเพื่อใช้หนี้คืน 10,000ประโยชน์ที่ได้รับโดยรวมคือ0ไม่ได้ไม่เสียเพราะเอาเงินในอนาคตของคุณมาใช้ข้อที่2ถ้าคุณไม่ใช้เงินก้อนนี้แต่อนาคตคุณต้องร่วมใช้หนี้บวกเล็บจ่ายสมมุติคนครึ่งหนึ่งไม่ใช้คนเสียภาษีแทนคนอื่นอีก 5,000 คุณจะต้องเสียแล้วคุณได้ประโยชน์ร่วมอะไรก็คือ0เท่ากับคุณติดลบไป 5,000 ขาดทุน 5,000 ครับนี่คุณพูดไม่อายบ้างเหรอว่าต้องให้ผมจ่ายภาษีแทนพวกคุณข้อที่3นอกจากบอกว่าให้ผมนั่งเฉยๆขาดทุน 5,000 แล้วคุณต้องบอกให้นายกอึ่งไข่ลดภาษีปีนี้ให้ผมด้วย 5,000 ผลรวมประโยชน์ของผมจึงจะเป็น0จะได้ไม่เสียจะได้ไม่โวยวายไม่ใช่บอกให้ผมแค่ไม่ใช้แต่ต้องให้ผมร่วมจ่ายภาษีจ่ายหนี้แทนพวกคุณชัดๆแบบนี้ไหมครับเขียนออกมาเป็นการอธิบายเลยและเหตุผลสำคัญคือว่าถ้าไอโครงการแจกเงินดิจิทัล 560,000 ล้านเป็นนโยบายที่ชนะเลือกตั้งเราพอมีเหตุมีผลก้อมแก้มว่าให้เศรษฐาทวีสินทำโครงการนี้อย่างชอบธรรมแม้จะมีเสียงคัดค้านทุกฝ่ายจากแบงค์ชาติอย่างน้อยมันก็เป็นแมนเดตวงเล็บฉันทามติจากประชาชนมาให้ทำแต่นี่มันเป็นนโยบายหาเสียงที่แพ้เลือกตั้งอย่างถล่มทลายมันไม่มีความชอบธรรมใดๆเลยที่จะยัดเยียดให้ชาวบ้านวงเล็บเป็นหนี้ในอนาคตเพราะคนส่วนใหญ่เขาไม่ต้องการครับไม่งั้นคุณไม่แพ้เลือกตั้งหรอกนี่ก็ตอบแบบตรงไปตรงมาเลยนะครับแพ้แล้วอย่างหน้าด้านจะเอามาทำมึงคิดยังไงฮะพักเพื่อใครรัฐบาลตระบัดสัตว์ทำยังไงได้พูดไปแล้วแล้วจังเห็นง่ายๆก็คือสองเจ้าตัวมาทะเลาะกันแย่งกันแย่งเค้กก้อนนี้แล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายในเรื่องนี้ในแง่มุมที่ไม่ใช่กฎหมายสมชัยศรีสุทธิยากรเขียนซึ่งนานๆเขียนครั้งหนึ่งที่ไม่เกี่ยวกับกฎหมายคนท้วงเรื่องกู้มาแจกวงเล็บเงินดิจิตอล 10,000
จิ้งจกทักยังต้องคิดนี่ผู้ว่าการแบงค์ชาตินักวิชาการนักเศรษฐศาสตร์ช่วยกันบอกว่ากู้แหลกแล้วแจกหายวับนั้นอาจไม่เป็นประโยชน์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวกู้น่ะกู้แน่เพราะจะแจก1กุมภาพันธ์67พรบ.งบประมาณตอนนี้ยังเอ้อระเหยอยู่ในขั้นทบทวนจากครม.กว่าจะเข้าสภากว่าจะประกาศใช้ได้ก็เมษายน2567ดังนั้นที่บอกว่าจะใช้งบประมาณแผ่นดินโดยการทบทวนรายจ่ายที่ไม่จำเป็นและเพิ่มการจัดเก็บภาษีพูดได้แต่ทำไม่ได้การกู้แบบเนียนๆคือใช้มาตรการกึ่งการคลังให้รัฐวิสาหกิจออกตังไปก่อนแล้วรัฐบาลมาตั้งงบประมาณใช้คืนพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ4ร้อยละ5ในอนาคตคนกำไรได้โบนัสคือผู้บริหารรัฐวิสาหกิจแต่งบประมาณแผ่นดินในอนาคตหมดโอกาสใช้ประโยชน์เรื่องอื่นต้องมาชำระหนี้แทนจะ5ปี10ปีข้างหน้าไม่ใช่รัฐบาลข้าไม่เกี่ยวอย่างไรก็ต้องแจกเพราะพูดไปแล้วมีคนรอความหวังรอใช้เงินกันไม่แจกก็หน้าแตกไม่ได้ผุดได้เกิดทางการเมืองยอมหน้าแตกอาจจะดีกว่าเกิดปัญหาในอนาคตหลายคนรณรงค์ว่าหากแจกจะไม่ขอรับเพราะเป็นนโยบายที่เขารับไม่ได้จุดยืนของผมคือไม่เห็นด้วยกับการแจกเงินหมื่นบาทของรัฐบาลแจกก็จะขอรับจะสะสมเป็นค่าทนายความที่คนในรัฐบาลตำแหน่งใหญ่ระดับที่ปรึกษานายกฟ้องเอาเงินผม50ล้านนี่เรียกว่ายังแค้นกันอยู่นะครับถ้าเป็นแบบนี้และคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายต่อไปนี้เป็นช่วงปู่แอดขอบ่นขึ้นตอนใหม่ประจำสัปดาห์นะครับเริ่มเรื่องแรกคงเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในระดับนานาชาติแล้วคงมีผลกระทบต่อประเทศไทยในเวลาอีกไม่นานนักนั่นคือเรื่องของเศรษฐกิจประเด็นสำคัญที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ทางเรื่องเศรษฐกิจนั้นเกิดจากประเด็นที่1การที่ประเทศจีนมหัศจรรย์ทางเศรษฐกิจจบสิ้นแล้วแล้วมีปัญหาเรื่องของอสังหาริมทรัพย์อย่างรุนแรงที่ผ่านมาประเทศจีนนั้นในช่วงท้ายของการก่อเกิดมหัศจรรย์ทางเศรษฐกิจใช้การปั่นราคาที่ดินปั่นการก่อสร้างโครงการต่างๆเรียกว่ารัฐบาลท้องถิ่นเป็นทั้งเจ้าของบริษัทก่อสร้างเป็นเจ้าจ้องของธนาคารทำให้ราคาทรัพย์สินในคอมมูนของตนในเมืองของตนมีมูลค่าเพิ่มมูลค่าสูงแต่ขณะเดียวกันไม่ได้ก่อให้เกิดผลผลิตที่เกิดขึ้นทางนวัตกรรมกลับกลายเป็นการปั่นให้เศรษฐกิจโตขึ้นอย่างเดียวแล้วตอนนี้กลายเป็นงูกินหางเมื่อภาระหนี้สินของสถาบันการเงินเหล่านั้นงอกเงยสูงขึ้นจนเกินกว่าที่เศรษฐกิจจะรับได้แล้วการที่เติบโตด้วยหนี้ก่อให้เกิดไม่เกิดรายได้แบบนี้มันก็ถึงจุดจบในที่สุดบริษัทยักษ์ใหญ่ Evergrande ของจีนที่พังภาพไปเรียบร้อยแล้วและบริษัทอสังหาริมทรัพย์อันดับ2อันดับ3ของจีนที่กำลังมีปัญหาอยู่ในขณะนี้ต้องส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ตามมาด้วยตลาดจีนเป็นตลาดบริโภคขนาดใหญ่เมื่อได้รับผลกระทบต่อกำลังซื้อในประเทศย่อมส่งผลกระทบต่อตลาดสินค้าทั่วโลกทีเดียวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นี่เป็นประเด็นเรื่องแรกเพราะฉะนั้นมหัศจรรย์ทางเศรษฐกิจของจีนไม่ได้มีอยู่จริงประเด็นที่2ในขณะที่เกิดเรื่องราวของภาวะแล้งและภาวะเอลนีโญที่กำลังเกิดขึ้นนั้นในปีที่จะถึงนี้ราคาธัญพืชกำลังจะเพิ่มราคาสูงขึ้นนั่นหมายความว่าประชากรที่ยากจนทั่วโลกต้องมีต้นทุนในการบริโภคอาหารสูงขึ้นราคาธัญพืชก็คงขยับสูงขึ้นในขณะที่ต้นทุนพลังงานต้นทุนเรื่องของน้ำที่เป็นปัจจัยสำคัญ
ก็จะเกิดปัญหาเพราะน้ำน้อยกว่าปกติหากเราโชคดีมีพายุเข้ามาในช่วง 1-2 สัปดาห์ข้างหน้าก็จะช่วยบรรเทาเบาบางไปแต่หากมันไม่เกิดขึ้นก็จะเป็นปัญหาใหญ่ในฤดูแล้งที่จะถึงนี้นี่เป็นเรื่องภาวะภายนอกอีกประเด็นหนึ่งขณะที่โลกทั้งใบกำลังหมุนไปข้างหน้าการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมจะเห็นตัวอย่างกรณีของหมอพรทิพย์ที่ไอซ์แลนด์เรื่องราวของการให้ค่านิยมหรือให้คุณค่ากับสิ่งแวดล้อมเรื่องของภาวะโลกร้อนเรื่องของการคำนึงรักษาสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นค่านิยมหลักในประเทศที่เราเรียกว่าพัฒนาแล้วแต่คนระดับเป็นสว.อย่างของประเทศที่ด้อยพัฒนาอย่างประเทศเราไม่สามารถติดตามเรื่องราวเหล่านี้จะสังเกตว่าประเทศด้อยพัฒนาทั้งหลายความใฝ่ฝันของผู้มีอันจะกินหรือคนที่เรียกว่ามีฐานะมีหน้าตาคือการไปยืนอยู่ในสังคมที่อารยะเป็นช่วงเวลาสั้นๆในชีวิตเรียกว่าไปเที่ยวต่างประเทศไปถ่ายรูปไปพักผ่อนแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตอยู่ในนรกเช่นเดิมนี่ก็เป็นความใฝ่ฝันของคนชั้นกลางชนชั้นสูงแต่ขณะเดียวกันค่านิยมมันไม่ได้ติดตัวมาด้วยเราถึงทำเรื่องให้รู้สึกว่ามันแปลกแยกกับค่านิยมเหล่านี้ค่านิยมเรื่องสิ่งแวดล้อมก็ดีค่านิยมเรื่องของสิทธิเสรีภาพก็ดีแม้กระทั่งการสิทธิของเด็กจะเห็นว่ากรณีของหยกในประเทศไทยซึ่งหากเกิดเรื่องนี้ในต่างประเทศเรื่องนี้จะเป็นเรื่องใหญ่มากๆถึงขั้นระดับรัฐบาลได้รับผลกระทบแต่ประเทศไทยนี้ปัญหาของหยกขอเข้าห้องเรียนขอเข้าห้องสอบแลกกับสิทธิในเนื้อตัวในการใส่เสื้อผ้าสังคมไทยทั้งสังคมไม่สามารถจัดการปัญหานี้ได้หรือแม้กระทั่งสิทธิเสรีภาพในการพูดในการแสดงออกในการรวมกลุ่มสมาคมวันนี้ประเทศไทยเมื่อถูกจัดอันดับเรื่องของสิทธิเสรีภาพเราอยู่อันดับหลังท้าย Freedom of House จัดอันดับของประเทศไทยต่ำเตี้ยเลี่ยดินอยู่ในระดับประเทศเดียวกับในประเทศหลายประเทศในแอฟริกาหรือประเทศเผด็จการต่างๆแต่คนไทยก็ไม่รู้สึกรู้สาเพราะฉะนั้นเมื่อมีการมองว่าเราไม่ได้เป็นประเทศเสรีประชาธิปไตยมันก็ส่งผลกระทบต่อการค้าและการลงทุนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่มีใครต้องการลงทุนกับเกาหลีเหนือชั้นใดหรือซีเรียหรืออิหร่านชั้นใดมันก็เกิดขึ้นกับไทยชั้นนั้นเพราะฉะนั้นการที่บอกว่าไม่แตะต้องโครงสร้างเมื่อภาวะของโลกทั้งใบค่านิยมเรื่องของสิ่งแวดล้อมค่านิยมเรื่องของสิทธิเสรีภาพค่านิยมเรื่องของการเคารพความเป็นมนุษย์ศักดิ์ศรีการยกย่องการปกป้องเด็กสิ่งเหล่านี้ไทยไม่รู้สึกรู้สาสังคมไทยยังร้าหลังเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรับกรรมเพราะถูกมองว่าไม่พัฒนาในสายตานานาอารยะกลับมาประเด็นของการเมืองไทยเมื่อกำลังเผชิญกับพายุเศรษฐกิจที่กำลังจะพัดกระหน่ำแล้วการเมืองไทยดูตัวอย่างที่เห็นชัดเจนกรณีของตำรวจที่ขัดแย้งกันทั้งที่เป็นองค์กรที่ถืออาวุธแล้วสุดท้ายแม้กระทั่งรองผู้บัญชาการตำรวจสุรเชษฐ์ยังบอกว่าอย่าให้เปิดถ้าเปิดข้อมูลออกมาพังกันทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติมันสะท้อนถึงความด้อยพัฒนาถ้าเป็นเรื่องราวคำพูดแบบนี้เกิดขึ้นในประเทศที่พัฒนาแล้วจะต้องถูกปลดถูกสอบสวนเรียกว่าสาวทั้งยวงออกมาทีเดียวล้างกันทั้งระบบแต่นี่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็อยู่กันแบบเฉยพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งหลายเราอยู่ในระบบที่ด้อยพัฒนาจนเราเคยชินกับมันแล้วคนไทยในฐานะเจ้าของอำนาจก็ไม่รู้สึกรู้สาว่าตัวเองมีอำนาจต้องรวมตัวกันจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งกลายเป็นยอมจำนนทั้งที่มีอำนาจอยู่ในมือกลายเป็นไม่มีอำนาจยิ่งชัดเจนเมื่อรัฐบาลเศรษฐาทวีสินจากก่อนที่บอกว่าจะปฏิรูปสารพัดจะไล่ประยุทธ์ออกจากบ้านหลวงจะจัดการเรื่องของเหมืองทองอัคราจะจัดการเรื่องของการทุจริตในกระทรวงกลาโหมแต่ทันทีที่มาเป็นรัฐบาล
คำว่าปฏิรูปไม่อยากใช้เพราะมันเป็นคำรุนแรงสังคายนามันมากเกินไปเพราะองค์กรตำรวจมีเกียรติเราต้องให้เกียรติเขาและไม่พูดถึงเรื่องของเหมืองทองอัคราไม่พูดถึงประยุทธ์จะออกจากบ้านหลวงเมื่อไหร่เหตุผลหลักก็คือว่ารัฐบาลนี้ไม่มีอำนาจเต็มเป็นรัฐบาลนอมินีเป็นรัฐบาลประสานประโยชน์ของอำนาจขุนศึกศักดินาเก่ากับนายทุนใหม่ที่วันนี้กลับมารวมตัวกันเพื่อต่อต้านการเปลี่ยนแปลงของพลังการเมืองใหม่ในขณะที่โลกทั้งใบกำลังหมุนไปอย่างรวดเร็วทำให้เรากลายเป็นดินแดนดึกดำบรรพ์ทางความคิดแล้วการมีรัฐบาลนอมินีแบบนี้เราจะหวังอะไรได้อีกเราจะหวังให้เกิดอะไรขึ้นในรัฐบาลนอมินีแบบนี้รัฐบาลที่ไม่กล้าแตะต้องโครงสร้างทางการเมืองไม่กล้าทำให้โครงสร้างการแบ่งปันผลประโยชน์ของคนในประเทศเป็นธรรมมากขึ้นถ้าพูดง่ายๆว่าเหมือนอาการเจ็บป่วยก็ไม่กล้ารักษาไม่กล้าผ่าตัดทำได้แค่ทายาหม่องบรรเทาอาการปวดไปชั่วคราวเดี๋ยวเวลาก็ผ่านไปคนเราครั้งแรกในการโกหกหรือตระบัดสัตว์มันยากลำบากแต่หลังจากทำหลายครั้งมันจะเริ่มเป็นความเคยชินแล้วก็จะเคยชินกับการโกหกไม่ต้องรับปากใดๆไม่ต้องสัญญาใดๆเพราะฉะนั้นรัฐบาลนี้พูดได้เลยว่าเป็น4ปีที่ไร้ความหมายแม้กระทั่งเหตุผลของการใช้นโยบายบางนโยบายที่จะต้องใช้เงินมหาศาลอย่างการแจกเงินดิจิตอล 10,000 บาทใช้เงิน 500,000 กว่าล้านไม่มีปัญญาที่จะไปทำหาเงินมาจากไหนก็ใช้วิธีการไปเอาเงินฝากของเด็กนักเรียนที่ส่วนใหญ่แล้วอยู่ในธนาคารออมสินเด็กทั้งประเทศเก็บสะสมเงินไว้เอาเงินของเด็กมาแจกผู้ใหญ่แล้วเงินของผู้ใหญ่ก็หมุนไปหมุนไปสุดท้ายก็จะไปลงที่ร้านสะดวกซื้อร้านค้าส่งแล้วก็ไม่เกิดผลประโยชน์ใดๆเกิดขึ้นในประเทศอธิบายไม่ได้ว่านโยบายแบบนี้มันกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไรไม่ว่าใครจะคัดค้านไม่ว่าจะเป็นธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นบรรดานักวิเคราะห์หลักทรัพย์ต่างๆอดีตผู้ว่าการแห่งชาติกี่ท่านต่อกี่คนอดีตรัฐมนตรีการคลังกี่คนต่อกี่คนรัฐบาลนอมินีนี้ก็ไม่สนใจ2เหตุผล1เป็นนโยบายที่พูดเอาไว้เมื่อเป็นนโยบายที่พูดเอาไว้ก็จำเป็นจะต้องทำเพราะมิฉะนั้นแล้วสุดท้ายรัฐบาลนี้จะไม่มีอะไรที่จับต้องได้และ2มี hidden agenda บางประการว่าสุดท้ายเงิน 500,000 ล้านมันจะต้องหมุนเข้ากระเป๋ากลุ่มเจ้าผัวเจ้าสัวนายทุนกี่กลุ่มสุดท้ายจะไปตกอยู่คนเหล่านั้นมั่งคั่งเพิ่มขึ้นไปอีกตัวอย่างที่มันเห็นชัดว่าเป็นการเล่นแร่แปรธาตุก็คือการลดราคาค่าไฟลดวันนี้แต่เพิ่มหนี้พรุ่งนี้หมายถึงว่าเป็นหนี้เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นมันเท่ากับไม่ได้แก้ปัญหาใดๆทายาหม่องชั่วคราวให้รู้สึกว่าได้บรรเทาอาการเจ็บปวดแต่ก็พร้อมรับกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมาอีกครั้งหนึ่งในไม่ช้าเพราะฉะนั้นรัฐบาลตระบัดสัตว์รัฐบาลนอมินีนี้ไม่ได้แก้ปัญหาใดๆให้กับประชาชนเรื่องราวต่อไปก็คือกระบวนการต่อสู้ที่วันนี้หลังจากฟังบทความของคนเสื้อแดงพันแท้ประดับดาวเลดแฟมิลี่เห็นได้ชัดว่าวันนี้การต่อสู้โดยใช้ตัวบุคคลไม่ยึดถืออุดมการณ์ที่ชัดเจนเมื่อถึงจุดหนึ่งซึ่งถึงทางแยกตัวบุคคลทรยศทุรยศต่อหลักการที่เคยมีไว้แล้วไม่ใช้อุดมการณ์ชูนำหน้าเพราะคนเรามันเปลี่ยนได้แต่หลักการอุดมการณ์มันเป็นสิ่งที่แม่นตรงเที่ยงตรงทำให้เกิดปัญหาวันนี้เป็นความสับสนว่าที่ผ่านมาทั้งหมดทำอะไรเอาง่ายๆการกลับมายอมรับความผิดของทักษิณชินวัตรโดยหวังว่าจะได้รับการละเว้นลดโทษโดยใช้ช่องทางพิเศษแต่เป็นการยอมรับผิดมันทำให้การต่อสู้ของประชาชนในห้วง10กว่าปีที่ผ่านมาเป็นสิ่งที่สูญเปล่าเพราะเท่ากับว่าผู้นำยอมรับว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดวันนี้ไม่สามารถอธิบายต่อชาวโลกได้ว่าทำไมผู้นำของคุณผู้นำของกระบวนการจึงยอมรับผิด
แต่ไม่ต้องรับโทษหรือรับโทษเพียงเล็กน้อยเรื่องนี้ไม่สามารถอธิบายได้ถ้าพูดง่ายๆก็คือการทรยศหักหลังต่อกองทัพของตนเองเมื่อเป็นเช่นนี้ทำให้มันถึงกับบทสุดท้ายของการต่อสู้ของขบวนการที่ผ่านมาแล้วก็ขึ้นปฐมบทใหม่สงครามสีเสื้อเหลืองแดงก็ถึงจุดยุติเพราะถึงสุดท้ายทั้งสองฝั่งถูกหลอกให้สู้เหลืองถูกหลอกให้ขับไล่ทักษิณแดงถูกหลอกให้เอาทักษิณกลับบ้านแล้วสุดท้ายทั้งสองฝั่งก็กลับมาจับมือกันว่าไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นไม่ต้องบาดหมางจบสิ้นกันแล้วทักษิณสิ่งที่ทำเลวร้ายทั้งหมดได้รับการลดโทษอภัยโทษถึงวันนี้ก็ไม่รู้ว่าตัวทักษิณอยู่ที่ไหนในขณะเดียวกันสิ่งที่บอกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมมันไม่มีอยู่จริงคนที่ตายก็ตายฟรีคนที่บาดเจ็บก็บาดเจ็บฟรีทั้งหมดก็ถือว่าชีวิตอนาคตของครอบครัวคนเหล่านั้นเป็นสิ่งสูญเปล่าในทศวรรษแห่งการต่อสู้แต่ขณะเดียวกันห่วงเวลาถอยย้อนกลับไปถึงปี63มันเกิดขบวนการต่อสู้ครั้งใหม่ของคณะราษฎรซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับทักษิณการก่อเกิดของทักษิณและสิ้นสุดลงในช่วงเวลาก่อนที่จะสิ้นสุดลงนั้นได้มีการก่อเกิดของขบวนการต่อสู้ของราษฎรที่ราษฎรกลับมาอีกครั้งหนึ่งเจตจำนงของคณะราษฎร2475หลังจากถูกทำลายไปมรดกของคณะราษฎรถูกลบทิ้งไปหลังจากการขึ้นครองราชของผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบันการออกมาตอกย้ำเจตจำนงของคณะราษฎรอีกครั้งหนึ่งการกลับไปดูเจตจำนงในการก่อตั้งของคณะราษฎร2475เป็นการประกาศหมุดหมายการต่อสู้ครั้งใหม่และเมื่อสิ้นสุดของกระบวนการต่อสู้ของสีเสื้อเดิมทศวรรษที่ศูนย์เปล่าของการต่อสู้จบสิ้นลงการต่อสู้ครั้งใหม่ปฐมบทใหม่คือการต่อสู้ของอุดมการณ์อุดมการคณะราษฎร2475เพื่อทำให้ประเทศนี้เปลี่ยนแปลงกับอุดมการในการแช่แข็งประเทศซึ่งมีสัญญาณมาตั้งแต่สมัยเสอ้ายสนามม้าประกาศแช่แข็งประเทศ20ปีแต่ตอนนี้สิ่งที่ทำก็คือย้อนยุคกลับไปมากกว่า20ปีนี่เป็นปฐมบทของการต่อสู้ฝั่งโฆษณาชวนเชื่อของฝั่งราชาธิปไตยถึงกับบอกว่าเราอยู่ภายใต้การปกครองราชาธิปไตยแบบมีรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นการล้มล้างการปกครองแบบประชาธิปไตยด้วยซ้ำเพราะถ้าบอกว่าราชาธิปไตยคืออำนาจสูงสุดเป็นของพระราชาขณะที่ประชาธิปไตยก็คืออำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนไอ้ประชาธิปไตยที่มีนามสกุลเอามาใช้ในสมัย 2,500 ก็เพื่อทำให้สถาบันกษัตริย์ยังมีบทบาทแต่ไปๆมาๆสถาบันกษัตริย์กำลังจะฮุบอำนาจของประชาชนไปถึงกับใส่สร้อยให้มีคำว่าอันพีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเรื่องนี้ก็เป็นการปูทางไว้ก่อนแล้ววันนี้สำนักโฆษณาชวนเชื่อของฝ่ายอำนาจอนุรักษ์นิยมถึงกับบอกว่าเราปกครองในระบอบราชาธิปไตยที่มีรัฐธรรมนูญนี่เป็นสัญญาณการหวนกลับไปตู่สมบูรณาญาสิทธิราชก่อน2475เพราะฉะนั้นปฐมบทของการต่อสู้ใหม่คือระหว่างประชาชนกับฝั่งนิยมเจ้าตอนนี้สู้ในง่ายๆว่าประชาธิปไตยของประชาชนกับราชาธิปไตยของฝ่ายนิยมเจ้านี่คือปฐมบทการต่อสู้รอบใหม่ที่เกิดขึ้นแต่แน่นอนว่ามีนักการเมืองมีบรรดานายทุนมีบรรดาขุนศึกที่สนับสนุนระบอบราชาธิปไตยแบบมีรัฐธรรมนูญเพราะต่างได้ประโยชน์ที่ฝ่ายนิยมเจ้าเครือข่ายอำนาจแบ่งปันให้เพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของฝ่ายประชาชนและพรรคการเมืองที่จะต้องชูอุดมการณ์ประชาธิปไตยที่ประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินคนทุกคนเท่าเทียมกันต่อต้านฝ่ายนิยมเจ้าและคัดค้าน
การเปลี่ยนแปลงการปกครองกลับไปเป็นราชาธิปไตยอย่างถึงที่สุดและสุดท้ายอยากจะพูดถึงเรื่องราวของคำว่ารัฐสวัสดิการที่บังเอิญมีพรรคการเมืองมาชูเรื่องนี้รัฐสวัสดิการเป็นคำตอบของประเทศโลกที่หนึ่งที่มีเสรีนิยมและมีระบบรัฐสวัสดิการขับเคลื่อนว่าเป็นคำตอบสุดท้ายจะเห็นว่าในประเทศหลายประเทศเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของกรีนควบคู่กับเรื่องของรัฐสวัสดิการเวลแฟร์เป็นคำตอบให้ประชาชนมีความสุขพึ่งพาตนเองได้เฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ปฏิเสธระบบกรรมสิทธิ์ที่ดินกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทำให้ประเทศทั้งประเทศมีคนเท่าเทียมกันและก็อยู่อย่างมีความสุขในสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่ออนาคตของลูกของหลานสำหรับในคลิปนี้ส่วนใหญ่ได้พูดถึงเรื่องราวของสภาวะของโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปปัญหาทางเศรษฐกิจที่กำลังจะเกิดขึ้นการเมืองไทยที่เป็นอยู่แล้วก็อย่าไปหวังกับรัฐบาลนอมินีรัฐบาลตระบัดสัตว์แล้วก็พูดถึงปฐมบทของการต่อสู้ทางการเมืองระดับประเทศสองฝั่งฝั่งประชาธิปไตยกับฝั่งนิยมเจ้านี่คือสองบทบาทที่กำลังเป็นไปอยู่สำหรับคลิปนี้คงขออนุญาตเพียงแค่นี้แล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อมันคือเสียงเท้าของมวลชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนตายฟ้าเดียวกันอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำลังเราเลือกไม่ได้แล้วครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการที่พักมันจะเป็นยังไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมพอแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้เรื่องจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นข้าคือทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มี
ในพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่อยู่ในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับความเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีดังนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราครับเพราะฉะนั้นแล้วเราถือว่ามีศักดิ์ศรีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนยันเจตจำนงบางอย่างออกมาแสดงออกออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือนะครับอยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าทุนเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการ